p b s Thai PBS Podcast View the world via the voice อาเซียนไอ e ์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง พบกับรายการอาเซียนไอ์และดิฉันปรางทิปดาวเรืองในไทย pbs p o d c พอดแคสต์กันในสัปดาห์นี้นะคะหมู่ี่บ้านเรากำลังมีประเด็นร้อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างชายหญิงกันอยู่ใช่ไหมคะดิฉันก็เลยถือโอกาสมาเล่าเรื่องวัฒนธรรมชนิดหนึ่งที่มีมายาวนานนะคะแล้วก็น่าสนใจมากให้กันฟัง นั่นคือเรื่องของวิถีปฏิบัติแบบมาตาทิปไตยที่กลุ่มคนบางกลุ่มสืบทอดทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราแล้วก็ในภูมิภาคอื่นของโลกค่ะสังคมมาตาทิปไตยเนี่ยหมายความถึงสังคมที่มีลักษณะทางครอบครัวที่ต่างกับสังคมทั่วไปที่เด่นๆก็คือมีการสืบเชื้อสายวงตระกูลตามเพศแม่แทนที่จะเป็นตระกูลของพ่อผู้อาวุโสฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจในเรื่องของครอบครัว ลูกสาวของบ้านเป็นผู้รับมรดกของตระกูลส่วนหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยผู้ชายก็ต้องอยู่ในฐานะแขกในบ้านของภรรยาหรือว่าบางกลุ่มก็จะต้องไปอยู่ที่อื่นส่วนใหญ่แล้วสังคมมาตาที่ปไตยเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่เป็นผัวเดียวเมียเดียวนะคะแต่ก็มีกลุ่มที่ยกเว้นตามที่ดิฉันจะเล่าให้ฟังต่อไปค่ะ ชนมาตาธิปไตยเนี่ยพบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเอเชียใต้รวมทั้งบางเผ่าในประเทศจีนยาวไปถึงแอฟริกาแล้วก็หมู่เกาะในแปซิฟิกเลยนะคะแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าภูมิภาคของเรานี่แหละที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรมาตาธิปไตยกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของโลกและปัจจุบันก็ยังดำเนินวิถีปฏิบัติเช่นเดิมกันอยู่ ถึงแม้ว่าสังคมยุคใหม่จะเข้ามาทับซ้อนชีวิตของพวกเขาก็ตามโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะขึ้นชื่อนะคะว่ามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวมาแต่ไหนแต่ไรเพราะว่านอกจากเป็นภรรยาแล้วก็เป็นแม่กันแล้วเนี่ยยังมักจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมในการหาไรายได้ให้กับครอบครัวมาตลอดเรื่องนี้เป็นมาแต่ไหนแต่ไรนะคะในสังคมที่เป็นสังคมเกษตรกรรม ในบางแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็จะมีประเพณีที่ผู้ชายพอโตแล้วก็ต้องออกเดินทางไปค้าขายหาเงินเวลาผู้ชายของบ้านอยู่ห่างไกลเนี่ยผู้หญิงก็จะต้องดูแลทั้งงานเกษตรกรรมแล้วก็ครอบครัวตลอดบทบาทของผู้หญิงในอุตสาห์คเนของเราเนี่ยต่างกับผู้หญิงในหลายภูมิภาคนะคะโดยเฉพาะในเอเชียใต้ที่ผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเท่าไหรค่ค่ะ คราวนี้สงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่ากลุ่มมาตาที่ปไตยที่บอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาเป็นใครกันคนเหล่านี้เขาเรียกว่าชาวมีนังกะเบาค่ะมีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสุมารตราตะวันตกในประเทศอินโดนีเซียข้อมูลการสำรวจนะคะในพศ2560เนี่ยบอกว่ามีนังกะเบาเนี่ยมีขนาดประชากรพอๆกับประชากรของลอสแองเจลิสในสหรัฐอเมริกา คือมีประมาณ4ล้านคนถือว่าเป็น3%ของประชากรในอินโดนีเซียที่มีมากกว่า270ล้านคนเวลานี้ชาวมินังกะเบานอกจากจะอยู่บนเกาะสุมารตราแล้วเขายังกระจายตัวไปทั่วประเทศอินโดนีเซียนะคะโดยเฉพาะในเกาะชาวาแล้วก็ในเมืองหลวงจาการ์ตา คุณผู้ฟังบางคนอาจจะจําได้ว่าเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยดิฉันเล่าเรื่องอาหารชนิดหนึ่งชื่อว่าอาหารประดังในประเทศอินโดนีเซียที่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็มีวิธีกินที่น่าสนุกอาหารประดังนี่แหละค่ะเป็นอาหารที่มาจากกลุ่มมีนางกระเบานะคะเป็นประเพณีของเขานะคะเขาอยู่ในบ้านที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองเรียกในภาษาเขาคือบ้านกระดังหมายถึงบ้านหลังใหญ่ เป็นบ้านที่ใช้สำหรับครอบครัวที่เป็นครอบครัวขยายอยู่ด้วยกันหลายๆคนบ้านของมีนังกระเบาเนี่ยจะมีหลังคาแหลมๆงอนๆขึ้นไปสองด้านคล้ายๆเขาควายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันของตระกูลของเขาบ้านกระดังเนี่ยก็มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะคือห้องในบ้านเขาเนี่ยจะเป็นเลขคี่ไม่มีเลขคู่นะคะ เริ่มตั้งแต่เลข3จนกระทั่งถึงเลข11แล้วก็จำนวนห้องในบ้านเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวหลังจากที่ผู้หญิงชาวมีนางกระเบาเขาแต่งงานแล้วเนี่ยนะคะสามีก็ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของภรยาบ้านของชาวมีนางกระเบาเนี่ยตัวบ้านทางด้านนอกก็ยังประดับประดาสวยงามแกะสลักอย่างมีสีสันคัลเลอร์เลยนะคะเป็นลวดลายต่างๆตามแบบโบราณของเขาก็คือเป็นพืชผลเป็นดอกไม้บางครั้งก็เป็นรูปทรงเลขาคณิต ส่วนสาวๆมีนางกระเบาเนี่ยเขาก็จะมีชุดประจำเผ่าของเขานะคะเป็นชุดแขนยาวกรอมเท้ามีผ้าคลุมไหล่เฉียงเหมือนกับสบายบ้านเราอะนะฮะแล้วก็สวมสร้อยคอใหญ่ๆหลากสีความเด่นของเครื่องแต่งกายประจำเผ่าของเขาอยู่ที่เครื่องประดับศีรษะค่ะเป็นเครื่องประดับศีรษะที่เป็นหมวกนะคะมียอดแหลมสองข้างเหมือนกับเขาควายแล้วก็มีผู้ห้อยอยู่สีสันสดใสนะคะเขามักจะนิยมสีแดงหรือว่าสีทอง ถ้านึกไม่ออกก็ลองนึกภาพแองเจลิน่าโจลีในภาพยนตร์เรื่อง Maleficent นางพญาปีศาจท,ที่มีเขางอกออกมาสองข้างนั่นแหละค่ะพอได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ฉันก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะคนออกแบบเครื่องแต่งกายนี้เขาจะไปขอยืมมาจากหมวกของสาวๆมีนางกระเบาหรือเปล่าแล้วก็ทำให้มันน่ากลัวทั้งๆที่ต้นฉบับเนี่ยดูสวยงามแล้วก็มีสีสันมากนะคะ กลับมาเรื่องมาตาที่ปตัตยกันดีกว่าเกาะสุมาตราตะวันตกเนี่ยเป็นบ้านเกิดของชาวมีนังกะเบาอย่างที่ได้เล่าไปแล้วถึงแม้ว่าชาวมีนังกะเบาส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามนะคะแต่เขาก็เป็นกลุ่มที่มีวิถีปฏิบัติแบบประเพณีที่ในภาษาอินโดนีเซียเขาเรียกว่าอาดัตหมายถึงประเพณีที่สืบทอดกันมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเหมือนกับเป็นกฎหมายอาดัตของมีนังกะเบาเนี่ยใช้กันมานานหลายศตวตรรษเลยนะคะ เป็นอาดัตแบบมาตาธิปไตยถือว่าผู้หญิงเป็นผู้ที่ปกครองอาณาจักรแห่งชีวิตวิถีของคนมีนางกระเบามีศูนย์กลางอยู่ที่กลุ่มเครือญาติที่สืบตระกูลมาจากฝ่ายแม่นะคะที่สำคัญที่สุดก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็นคนกลุ่มเครื่องมือทางเศรษฐกิจประการแรกเลยเขาเป็นผู้รับมรดกไม่ว่าจะเป็นเลือกสวนไร่นาเงินทองเวลาเขามีลูกเนี่ย คนที่รับหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกก็คือคนที่เป็นแม่แล้วก็พี่ๆน้องๆของตัวเธออันนี้รวมทั้งพี่ชายที่อยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่นี้ด้วยนะฮะในขณะที่คนที่เป็นสามีจะมีบทบาททางด้านนี้น้อยค่ะชาวมีนังกระเบาเนี่ยเขาห้ามแต่งงานกับญาติในตระกูลเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติห่างๆขนาดไหนก็ตามเป็นการขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วก็เคร่งครัดนะคะ ต่างกับสังคมในเอเชียใต้ที่บางครั้งเขาก็อาจจะจับคู่แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของตนเองเส้นแบ่งอันนี้เนี่ยมีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งในอินโดนีเซียถึงขั้นเอามาเขียนเป็นนิยายเลยนะคะพูดถึงชีวิตรักที่มีอุปสรรคของหนุ่มสาวชาวมินังกะเบาคู่หนึ่งที่บังเอิญเป็นญาติห่างกันมากแต่ก็รักกันไม่ได้เมื่อนานมาแล้วชาวมินังกะเบาก็เหมือนประชากรส่วนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถือผีตามประเพณีเก่าแก่นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูแล้วก็พุทธศาสนาในเวลาต่อมาจนมาถึงยุคของอิสลามหลายคนก็เข้ารับอิสลามแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับวิถีชีวิตแบบมาตาที่ปไตยของเขานะคะเคยมีการสัมภาษณ์ชาวมีนังกระเบาสมัยใหม่พวกเขาหลายคนก็ยืนยันนะคะว่าวิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ยสอดคล้องกับพระคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งพวกเขาบอกว่าไม่ได้กีดกันผู้หญิงจากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชนมีนักวิชาการท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าทาฟิกอับดุลลาเป็นอดีตประธานคณะกรรมการสังคมศาสตร์ของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซียท่านก็ให้สัมภาษณ์มานานแล้วนะคะบอกว่าชาวมีนังกะเบาเนี่ยถือว่าผู้หญิงคือความเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบัน เวลาที่ผู้หญิงชาวมีนังกะเบาตั้งท้องเนี่ยครอบครัวแล้วก็ใครๆก็หวังกันว่าเธอจะโชคดีมีลูกคนแรกเป็นผู้หญิงอาจารย์ทาฟิกเล่าว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยดูเผินๆแล้วเนี่ยผู้หญิงและผู้ชายมีนังกะเบาอาจจะไม่บทบาทที่ในสายตาของชาวตะวันตกมองว่าไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าผู้หญิงมักจะปกครองบ้านเรือนในขณะที่ผู้ชายออกไปทํางานข้างนอกและบางคนก็อาจจะได้ตําแหน่งสูงๆทางการเมืองแล้วก็ทางศาสนา แต่ลึกๆล,ลงไปเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าสังคมมีนางกระเบามีความเป็นตัวของตัวเองมากเพราะว่าแม้ว่าศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาของพวกเขาแล้วก็คนส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะขึ้นชื่อเรื่องของการสืบตระกูลและทรัพย์สมบัติพันธุ์ทางเพศชายแต่ชาวมีนางกระเบาก็ยังสามารถสืบทอดประเพณีให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้รับมรดกของตระกูลได้เรื่อยมาลูกๆใช้ชื่อตามฝ่ายแม่ เรื่องวิถีปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยดิฉันเคยอ่านหนังสือที่เก่ามากเล่มหนึ่งนะคะที่มีคนบันทึกไว้เกี่ยวกับอาเจที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสุมาตราในยุคก่อนบอกว่าผู้ชายชาวอาเจที่เป็นมุสลิมที่เคร่งครัดมากกันนะคะเมื่อโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องออกจากบ้านแล้วก็ไปนอนนอกบ้านเป็นนอนในที่ที่พวกเด็กผู้ชายวัยรุ่นเขานอนรวมกันพอโตเป็นหนุ่มเต็มที่เขาก็จะแต่งงาน หลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยในชุมชนของเขาก็จะสนับสนุนให้พวกผู้ชายพวกนี้เนี่ยเดินทางไปสัมผัสโลกภายนอกไปค้าไปขายหาเงินแล้วก็นำความรู้ใหม่ที่ตนเองไปเรียนรู้เนี่ยกลับมาด้วยในขณะที่ผู้หญิงครอบครองทรัพย์สินเหมือนกับชาวมินังกะเบามีหน้าที่รักษาบ้านเรือนทำไร่ทำนาไปวิถีมาตาธิปไตยของชาวมินังกะเบาเนี่ย ถือว่าเป็นการผสมกลมกลืนระหว่างอาดัตหรือประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานให้เข้ากับศาสนาของเขาได้อย่างน่าภาคภูมิใจชาวมีนังกะเบานอกจากจะอยู่ในประเทศอินโดนีเซียแล้วเนี่ยก็ยังมีข้อมูลนะคะว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาอาศัยยังเกาะเนกรีเซมบิลันของประเทศมาเลเซียตั้งแต่ศตวรรษที่16แล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยเขาทำตามวิถีดั้งเดิมเช่นเดียวกันนะคะ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีข้อมูลนะคะว่าพวกเขายังรักษาวิถีปฏิบัติเช่นนี้ในชีวิตสมัยใหม่หรือเปล่าชุมชนมาตาที่ปไตยอีกชุมชนหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนานคือสังคมของชนเผ่าจามที่ครอบครองอาณาจักรจำปาที่รุ่งเรืองมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราวราวศตวรรษที่6ถึงศตวรรษที่15นะคะ อาณาจักรจำปาในยุคเรืองอำนาจเนี่ยตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนามแล้วก็ขยายไปในกัมพูชาตะวันออกและประเทศลาวจำปาเป็นอนาณาจักรฮินดูพออยู่ไปนานๆเข้าเนี่ยก็จะมีผู้ที่เปลี่ยนมารับศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงอาณาจักรจำปาเรืองอำนาจขนาดไหนดูได้จากชื่อของทะเลจีนใต้ในอดีตนะคะที่เคยเรียกกันว่าทะเลจำปา คนจำปาเป็นชาวทะเลจริงๆนะคะเขาใช้วิธีการค้าขายโดยเส้นทางการเดินเรือในทะเลแล้วก็รับเอาวัฒนธรรมและศาสนาหลากหลายเช่นฮินดูแล้วก็พุทธแล้วก็มุสลิมเข้ามาปะปนกันอนาณาจักรจำปาล่มสลายลงหลังจากที่เวียดนามเข้ารุกรานในศตรวรรษที่17แล้วก็พนวกดินแดนทั้งหมดได้สำเร็จในศตรวรรษที่19 ผู้คนแตกฉานสั้นเซนกษัตริย์มุสลิมจำปาองค์สุดท้ายได้รวบรวมประชาชนแล้วก็หนีไปอยู่ทางตอนใต้ของกัมพูชาชาวจำปาอีกกลุ่มหนึ่งอพยพไปอยู่ในรัฐตรังกานูของประเทศมาเลเซียบางกลุ่มหนีไปไกลนะคะถึงเกาะไหหลำของประเทศจีนแล้วก็มีกลุ่มที่กระจัดกระจายอยู่ในชุมชนลุ่มน้ำโขงรวมทั้งในประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชุมชนบ้านครัวของเราที่ขึ้นชื่อเรื่องของการทอผ้าไหมแล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมโบราณของจามได้อย่างดียิ่งนะคะเพราะว่าชาวจามในอดีตเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านการทอผ้าชุมชนบ้านครัวของประเทศไทยนี่น่าภูมิใจมากนะคะเพราะเป็นกลุ่มที่ผลิตผ้าไหมรายใหญ่ให้กับบริษัทจิมทอมสันที่รู้จักกันทั่วโลกนี่แหละคะ่ะ ประเทศกัมพูชายุคใหม่มีชาวจามเหลืออยู่ประมาณ1-2%ของประชากรจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ากำปงจามกำปอตและก็พนมเปนก่อนพศ2518เนี่ยประเทศกัมพูชาประมาณการว่ามีชาวจามอยู่ในประเทศของตนเองราวๆ1 5 0 0 0 0ถึง2 5 0 0 0 0คนแต่เรื่องเศร้าก็คือในยุค,คเขมรแดงเนี่ยประชากรจามราวๆ3ามก็เสียชีวิตไปนะคะ ในอดีตสังคมจามเป็นสังคมแบบมาตาธิปไตยก่อนอื่นเลยเรื่องของการแต่งงานเนี่ยผู้ที่เริ่มต้นกระบวนการนี้คือครอบครัวของฝ่ายหญิงโดยเริ่มตั้งแต่ก่อนที่ลูกสาวของตัวเองจะโตพอที่จะแต่งงานได้พ่อแม่ของเธอก็จะเริ่มมองหาเจ้าบ่าวที่คิดว่าดีที่สุดให้กับลูกสาวจากหนุ่มๆที่อยู่ในท้องถิ่นนี้แหละค่ะแล้วก็เป็นผู้เสนอให้กับครอบครัวของฝ่ายชายว่ามาจับคู่กันเถอะ เสร็จแล้วก็จะมีการแต่งงานโดยที่เจ้าบ่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของฝ่ายเจ้าสาวรวมทั้งย้ายไปอาศัยอยู่ที่บ้านของเจ้าสาวด้วยทุกวันนี้ก็มีความยืดหยุ่นกันอยู่บ้างนะคะเพราะว่าคู่แต่งงานหนุ่มสาวสามารถที่จะแยกไปอยู่ต่างหากได้แต่ก็ยังคงดําเนินชีวิตตามวิถีของครอบครัวของเจ้าสาวอยู่นะคะผู้หญิงชาวจามณนะปัจจุบันที่เราเห็นตามภาพต่างๆเนี่ยเขาจะแต่งตัวแบบคนมุสลิมนะคะคือเสื้อคลุมยาวกรอมเท้าแล้วก็คลุมผม แต่ในงานพิธีบางแห่งเช่นในเวียดนามเนี่ยเราก็จะเห็นเขาใส่ชุดยาวมีสีสันไม่คลุมผมนะคะแต่มีแถบหลากสีคาดอยู่ตรงศีรษะบริเวณหน้าผากชุดของเขาก็จะมีผ้าแคบๆแ,แต่ว่ายาวคาดเฉียงคล้ายๆกับสบายพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาของเวียดนามก็เคยศึกษารวบรวมประเพณีของจามเอาไว้นะคะแล้วก็ฟันธงเลยว่าสังคมจามเป็นสังคมมาตาธิปไตย ที่เห็นได้ชัดก็คือลูกๆของครอบครัวจะใช้นามสกุลของมารดาเขาจะมีวิถีชีวิตอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่เป็นครอบครัวขยายลูกสาวกับแม่อยู่ด้วยกันลูกสาวเป็นฝ่ายที่ได้รับมรดกส่วนใหญ่ส่วนลูกชายแทบจะไม่ได้รับอะไรเลยบทบาทการนำในครอบครัวของผู้หญิงจามก็ส่งผ่านเรื่องของงานฝีมือที่พวกเขาถนัดนะคะชาวจามในเวียดนามมีฝีมือในการทำเครื่องปั้นดินเผามาก ที่น่าสนใจก็คือแม้แต่กระบวนการการทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยก็ยังสอถึงวิถีมาตาธิปไตยอย่างชัดเจนเลยโดยผู้หญิงเขาจะเป็นผู้รับหน้าที่คุมขั้นตอนสำคัญสคัญรวมทั้งการปั้นดินเหนียวด้วยในขณะที่ผู้ชายเนี่ยไม่ต้องใช้ฝีมือเท่าไหร่ผู้ชายจะเป็นคนที่นวดดินเหนียวอันนี้ก็มีตำนานเรื่องเล่าของจามนะคะว่าบรรพบุรุษผู้ริเริ่มเครื่องปั้นดินเผาของเผ่าของเขาเนี่ย เจตนาที่จะถ่ายทอดความรู้ของเขาให้กับผู้หญิงชาวจามเท่านั้นไม่ใช่ให้กับผู้ชายนะคะแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายไม่มีบทบาทอะไรเลยนะคะผู้นำชุมชนชาวจามในเวียดนามเคยให้สัมภาษณ์นักสืบพิมพ์เวียดนามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสามีและภรรยาก็ร่วมกันรับผิดชอบงานบ้านในขณะที่ผู้หญิงชาวจามมีหน้าที่บูชาบรรพบุรุษของครอบครัวอยู่ที่บ้านผู้ชายก็ต้องออกนอกบ้าน ไปเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมที่วัดบ้างและทำงานอื่นๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือผู้หญิงชาวจามเนี่ยจะเป็นผู้ที่คุมเงินของบ้านทำหน้าที่คล้ายๆกับเฮรันยิกนะคะแล้วเธอก็จะเป็นคนที่จัดการเรื่องของการใช้จ่ายคะ่ะยังมีสังคมมาตาที่ปไตยอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่นอกภูมิภาคของเรานะคะแต่ก็มีความน่าสนใจมากจนดีฉันอดเล่าให้ฟังไม่ได้ บังเอิญได้ไปอ่านพบบทความบทหนึ่งในหนังสือพิมพ์เดอะกา r เดียนของอังกฤษตีพิมพ์ในพศ2560ชื่อบทความเนี่ยแปลเป็นไทยคร่าวๆว,ว่าอันดาจักรของผู้หญิงสังคมที่ผู้ชายไม่เคยเป็นเจ้านายบทความเรื่องนี้พูดถึงทนายความผู้หญิงชาวสิงคโปร์คนหนึ่งชื่อว่าชูหวยหงเธอเกิดความเบื่องานหนักของเธอในประเทศสิงคโปร์นะคะทนไม่ไหวแล้วก็เลยลาออกจากงานในปี2549 ตั้งใจว่าจะเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกก่อนที่จะเดินทางเธอก็ไปค้นพบข้อมูลเรื่องชนเผ่าหนึ่งในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนคุณไวยห o เนี่ยพออ่านแล้วเธอก็สนใจมากเพราะว่าเผ่ามูเซเนี่ยมีวิถีมาตาธิปไตยที่ต่างกับครอบครัวชาวจีนสิงคโปร์ของเธอมากที่เธอบอกว่าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเธอเป็นใหญ่มากลูกสาวและภรรยาก็ไม่ได้มีสิทธิ์มากมายในการออกความคิดความเห็น ทั้งๆท,ที่เธอมีการศึกษาที่สูงมากเพ่ามูเซอร์ในยูนานตามตัวเลขปี2560เนี่ยจะมีประชากรอยู่ราวๆ40,000คนคุณเวยหงเมื่อค้นพบข้อมูลเรื่องเผ่ามูเซอร์แล้วก็เดินทางไปที่นั่นทันทีหลังจากที่ลาออกจากงานนะคะพอไปถึงเธอก็ผูงมิตรกับสาวๆมูเซอได้อย่างรวดเร็วจริงที่เธอพบก็คือสังคมนี้เป็นสังคมที่ผู้หญิงเป็นผู้ปกครองที่สำคัญก็คือเป็นสังคมที่ไม่มีการแต่งงานคะ่ะ เมื่อไม่มีการแต่างงานก็ไม่มีการหย่าร้างใช่ไหมคะผู้หญิงเมื่อมีลูกเนี่ยก็จะอยู่บ้านแม่ซึ่งถือว่าเป็นบ้านของผู้สืบตระกูลเพศหญิงหัวหน้าครอบครัวก็คือคุณยายที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดในบ้านส่วนพ่อของเด็กเนี่ยก็จะไม่อาศัยอยู่กับแม่นะคะแต่จะอาศัยอยู่ในบ้านของครอบครัวของตัวเองที่หัวหน้าครอบครัวก็คือแม่หรือยายเหมือนกันนั่นแหละส่วนเด็กๆเ,เมื่อเกิดมาแล้วก็จะมีผู้ที่เลี้ยงดู คือเป็นคนในตระกูลของแม่ที่อยู่หลายรุ่นรวมกันในบ้านหลังใหญ่ทั้งชายทั้งหญิงนะคะว่ากันว่าชาวมูเซอร์สืบเชื้อสายมาจากชุมชนเผ่าโบราณของชาวพุทธในทิเบตผู้หญิงชาวมูเซอร์ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับผู้ชายหรือบางครั้งก็เหนือกว่าผู้ชายความสัมพันธ์ของชายหญิงเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ห่วงห้ามนะคะชายหญิงมีคนรักแล้วก็มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งได้มากน้อยตามที่ต้องการโดยที่ไม่ถูกใครวิพากวิจารณ์ คุณไหวยหงก็พบสิ่งที่ล้ำสมัยมากก็คือว่าในความสัมพันธ์ของชายหญิงเนี่ยทั้งคู่เขาก็จะทำในสิ่งที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า walking marriage หรือถ้าแปลตรงๆก็คือการแต่งงานแบบเดินซึ่งฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะดิฉันคิดว่าอาจจะหมายความว่าการแต่งงานแบบผ่านซึ่งหมายถึงการที่หนุ่มสาวใช้เวลาตอนกลางคืนด้วยกันเมื่อฝ่ายชายไปหาฝ่ายหญิงที่บ้านเนี่ย เขาก็จะแขวนหมวกของตัวเองไว้ที่มือจับประตูห้องนอนของผู้หญิงส่งสัญญาณว่าคนอื่นห้ามเข้านะความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้จำกัดนะคะว่าจะต้องอยู่ยาวนานแค่ไหนบางคู่นี่จะเป็นแค่ประเดียวเดียวส่วนบางคู่ก็อยู่ยาวกันไปในชีวิตนะคะเมื่อมีความสัมพันธ์แล้วอาจจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ได้แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือคู่รักเนี่ยไม่อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะเขาจะอยู่บ้านใครบ้านมันคืออยู่บ้านแม่ทั้งคู่ว่างนั้นเถอะ วิธีของชาวมูเซอร์เนี่ยต่างกับสังคมจีนในประเทศจีนโดยทั่วไปมากทําให้ชาวจีนบางคนเขาก็มองว่าเป็นสังคมของลูกไม่มีพ่อหรือว่าเป็นสังคมของแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งยังเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้กันอยู่นะคะแต่ในสายตาของชาวมูเซอร์แล้วเนี่ยการแต่งงานเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ในสังคมของเขาแล้วคนมูเซอร์ก็ไม่ค่อยถามกันนะคะไม่ได้สนใจจะถามว่าใครเป็นพ่อของลูกเธอ ผู้หญิงโมเซอร์เนี่ยรับผิดชอบครอบครัวได้ก็เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้สืบทอดทรัพย์สินของตระกูลพูดง่ายๆคือมีอำนาจทางเศรษฐกิจเหมือนสังคมมาตาที่ปไตยทั้งหลายนี่แหละค่ะครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวขยายในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ผู้หญิงรับหน้าที่หวานพืชผลแล้วก็บริหารงานบ้านทำหมดนะคะทั้งทำอาหารทำความสะอาดแล้วก็เลี้ยงดูเด็กๆ ส่วนผู้ชายที่อยู่บ้านเดียวกันที่เป็นพี่พี่น้องๆ้องลุงลุงทั้งหลายก็ทำงานที่ใช้กำลังคือไถนาซ่อมแซมบ้านแล้วก็ช่วยตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆของครอบครัวด้วยแต่ว่าการตัดสินใจขั้นสูงสุดมาจากผู้หญิงที่อาวโุโสที่สุดในครอบครัวค่ะ<ม>คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผู้ชายโมเซยเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบลูกของตัวเอง แล้วบทบาทของความเป็นพ่อของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนผู้ชายมูเซอร์อาจจะไม่ต้องรับบทบาทของความเป็นพ่อแต่ก็ยังต้องรับบทบาทในการดูแลเด็กอยู่ดีเด็กๆเ,เหล่านั้นก็คือเด็กในครอบครัวขยายของเขาที่เป็นลูกๆของพี่สาวน้องสาวของเขาเองสำหรับผู้หญิงมูเซอร์เนี่ยมีบ่อยครั้งที่เธอไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกของเธอนะคะแต่คุณไหวหงก็บอกว่าที่นั่นไม่มีการตีตราใครจะเป็นพ่อไม่ใช่เรื่องสำคัญนะคะ ส่วนพวกพี่ชายลุงลุงน้าๆทั้งหลายเนี่ยจะว่าไปแล้วเขาก็มีที่ผลต่อเด็กในครอบครัวนะคะเพราะต้องรับหน้าที่เลี้ยงเด็กไปด้วยอยู่ในฐานะของหัวหน้าคนที่สองของครัวเรือนร่วมกับคุณตาที่เป็นผู้อาวุโสของบ้านนั่นแหละค่ะคุณวยห,หงเขาชื่นชมผู้ชายมูเซยนะคะบ,บอกว่าเป็นผู้ชายที่มีความเป็นสตรีนิยมในทุกมาตรฐานเธอบอกว่าตั้งแต่เด็กจนแก่เนี่ยผู้ชายมูเซย์ไม่เคยปฏิเสธหน้าที่เลี้ยงเด็กเล็กเลย เธอเคยนัดสัมภาษณ์ผู้ชายอาวุโสคนหนึ่งเธอก็ต้องรอให้เขาอาบน้ําเด็กให้เสร็จซะก่อนพอเธออยู่ไปนานๆเธอก็ชอบสังคมหมูเ่เือมากทําให้กลับไปบ่อยๆแล้วก็สร้างบ้านอยู่ที่นั่นเธอมีความเห็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวมูเซอร์ว่าความสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวเนี่ยไม่ได้หวังที่จะมีการแต่งงานหรือหวังในเรื่องของเงินทองเหตุผลของความสัมพันธ์คือเรื่องของความรักแล้วก็ความสุขที่มีต่อกันเท่านั้น คุณไหวยหงบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผู้หญิงมูเซอร์ทุกคนเป็นโสดแล้วก็มีเสรีภาพในความรักตัวเธอเองก็ไม่ไวยถูกเพื่อนๆชาวมูเซอร์ลุ้นให้หาผู้ชายมูเซอร์สักคนสองคนมาเป็นแฟนใจเธอคิดว่าเพื่อนๆคงจะสงสารเธอนะคะแต่ก็ไม่กล้าพูดคราวนี้ถึงแม้ว่าเสรีภาพของผู้หญิงมูเซอร์จะมีมากมายขนาดนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเธอจะไม่สนใจเรื่องลูกนะคะในความเป็นจริงแล้วการมีลูกเป็นเรื่องที่สําคัญ โดยเฉพาะการมีลูกสาวถ้าผู้หญิงโมเซอร์ไม่มีลูกหรือมีแต่ลูกชายเนี่ยพวกเธอก็จะใช้วิธีรับอุปการะเด็กผู้หญิงอย่างไม่เป็นทางการค่ะอาจจะเป็นเด็กจากครอบครัวของพี่น้องของตัวเธอเองหรือว่าครอบครัวอื่นๆก็ได้คุณไหวยหงเธอพบว่าก่อนที่ประเทศจีนจะเริ่มนโยบายลูกคนเดียวเนี่ยครอบครัวของมูเซอร์เป็นครอบครัวที่ใหญ่มากมีญาติพี่น้องมากมายจนต้องขยายไปอยู่หมู่บ้านอื่น แต่นโยบายลูกคนเดียวก็มีผลกระทบต่อครอบครัวของชาวมูเซอร์เช่นเดียวกับครอบครัวชาวจีนอื่นๆเป็นอันมากนะคะอย่างไรก็ตามเหมือนเหมือนกับหลายๆสังคมนะคะความเปลี่ยนแปลงก็ย่อมเดินทางมาถึงเสมอเริ่มต้นในช่วงต้นทศวรรษที่1990ส่วนหนึ่งเนี่ยมาพร้อมกับการพัฒนาในรูปของถนนลาดยางสนามบินแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เริ่มเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชาวมูเซอร์ก็เริ่มมีงานทำนอกบ้าน ออกจากไรนาของตนเองนะคะคนหนุ่มสาวก็ชักจะรู้สึกว่าวิธีดั้งเดิมของตนเองเนี่ยล้าสมัยคุณเวยหงเธอก็ยังพูดว่าในขณะที่คนรุ่นอายุ 40, 50, 60หรือแม้กระทั่ง70ปีเนี่ยก็ยังดำรงวิถีการแต่งงานแบบผ่านกันต่อไปแต่ว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้หญิงในวัยราวๆา0ปีเนี่ย ก็เริ่มใช้ชีวิตคู่แบบที่โลกภายนอกก็าทำกันคือการอยู่กับชายคนเดียวที่เป็นพ่อของลูกผู้ชายและผู้หญิงชาวมูเซอร,รุ่นใหม่จำนวนหนึ่งก็เริ่มแต่งงานแล้วก็ออกไปอยู่นอกชุมชนคุณหวยของเองเธอพูดถึงผู้หญิงมูเซอในสังคมประเพณีแบบดั้งเดิมว่าเป็นผู้หญิงที่สวมความโสดด้วยความภาคภูมิใจเธอเองเคยได้ยินชาวมูเซอคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนแสดงความวิตกนะคะบอกว่า การที่คนหนุ่มสาวชาวมูเซอร์หันไปใช้ชีวิตแบบโลกภายนอกเนี่ยอาจเป็นไปได้ที่ว่าภายใน30ปีข้างหน้าสังคมมูเซอร์แบบเก่าอาจจะไม่เหลืออยู่เลยในสายตาของคุณหวยหงนะคะเธอบอกว่าชาวมูเซอร์เนี่ยเป็นผู้นำเทรนด์ของโลกมาตั้งแต่2,000ปีก่อนนั่นแหละแต่ขณะนี้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้หรือลืมไปแล้วก็ได้ว่าสังคมของพวกเขามีดีแค่ไหน ังหมดนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงกับวิถีมาตาทิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราและในประเทศจีนเรื่องนี้ไม่ได้ถือว่าแหวกขนบรรมเนียมประเพณีอันใดน,นะคะตรงกันข้ามนะคะถือได้ว่าพวกเขาเป็นผู้ดำรงประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่อยู่กันมาเป็นพันๆปีแล้ววิถีมาตาทิปไตยแบบดั้งเดิมเนี่ยบอกกับเราว่าสังคมที่เท่าเทียมทางเพศมีได้จริงแล้วก็มีมานานแล้วด้วย เพียงแต่เราจะต้องย้อนกลับไปตามให้ทันเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอเปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast